สวัสดีครับอุ้ยตายแล้วพี่ภูเขาแบบสวัสดีครับด้วยอ่ะมันตื่นกล้องเหรอมันชอบตื่สนวัสกลด้ีองครับสวัสดีครับอุ้ยตายดูสิดูนกที่บ้านนะคะเลิศมากคุ้มจังท้องสจวั๋สาดีครับจ๋าว่าไงลูกตอนนี้มันอยู่ใกล้ชิดกับน้องมากเพราะว่าเนื่องจากวันหยุดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปไหนเลยก็จะหยุดอยู่บ้านนะคะนี่แล้วก็จะหยุดอยู่บ้านกันแล้วก็ทำนู่นทำนี่กินมาเล่นจ๋ออันเนี้ยเขาจะชอบเรียกป้ามะลิเมื่อกี้ที่น้องเรียกก็คือเรียกป้ามะลิจ๋าพร้อมส่วนชื่อเขาเองเนี่ยเขาชื่อทองเขาก็จะทองแต่เขาจะเรียกป้ามะลิสมัยก่อนน่ะตอนที่อยู่ในค่ายนกตัวนี้หลายปีมากนะพี่ภูสวัสดีกคิรจับสวัสดีครับมีละมันอยู่มานานแล้วนะลูกนะวิวเนาะคืออยู่มานานแล้วป้าข้างบ้านนะคะตอนที่อยู่ในค่ายนะคะเมื่อก่อนสมเด็จพระศรีสุริโยไทยก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นราชภักดร์หัวหินเขาก็จะเรียกตื่นเช้ามาเขาก็จะเรียกป้ามะลิตอนเช้าว่าป้ามะลิเนี่ยขายอาหารนะคะขายอาหารตามสั่งขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียกมะลิจ๋ามะลิจ๋าอย่างนี้ลุงจ๋าน่ะสนวะัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยใครขับรถผ่านหน้าบ้านเขาก็จะทักทายแบบนี้เป็นประจําเขาก็จะทักทายแบบนี้เป็นประจําเลยชนิดที่แบบยามที่บ้านนะคะเคยมาคุยกับน้องแล้วน้องน้องน้จองาเขาใบหวยให้แล้วยามเขาก็ถูกหวยก็ซื้ออาหารมาให้นางแต่ดอกอันนี้สวยจริงๆพี่ภูเนาะแล้วมีกลิ่นหอมคือพี่โอเคมากเลยปกับีหนึ่งออกครั้งอ่ะใช่ไหมปีหนึ่งอ่ะเหรอออกครั้งหนึ่งใช่โอ้ยข้างบนดอกไม้สวยว่ะดูดิดอกไม้ข้างบนโคตรสวยเลยไม่รู้อันนี้จะมีดอกออกมาไหมพี่ภูพี่เดินทะลุออกไปข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมส่วนตัวนี้นกอะไรเอ่ยอ๋อนกหงหยกประวัติของนกหงหยกเขาบอกจริงๆอ่ะเราต้องมีกระจกให้น้องเพราะว่าน้องเป็นนกหงหยกเนี่ยเป็นนกที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นนกที่ขี้ตกใจเนาะแต่มันชอบเล่นกับหนูแต่เป็นนกที่ขี้ตกใจต้องมีกระจกให้เขาไว้ส่องความสวยความงามของเขาว่าเขาเป็นประเภทที่ขี้ตกใจมากนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบมากเลยเรื่องความงามเราต้องมีกระจกเอาไว้ให้นางส่องถ้านางตกใจอะไรรู้สึกแบบใครพูดเสียงดังหรืออะไรเงี้ยนางตกใจเดี๋ยวนางจะตายนางเลือดนะมันก็อยู่กับอีขุนทองอีนะมันก็คุยกันมันก็คุยกันเด้มาในส่วนนี้นะคะที่บ้านก็จะมีโอ้โหเดี๋ยวให้ดูมะกรูดหรือมะนาววะพี่ภูโอ้มะนาวลูกดกมากดูสิคะมะนาวที่บ้านนะคะมะนาวที่บ้านลูกดกมากนี่มาให้ดูมะนาวนิโกมะนาวมะนาวนิโก นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเนาะแล้วมันดกมากเลยดูดิครับสวัสดีครับตาเรียกอะไรเมื่อกี้เรียกว่าคือเห็ดตับเต่าขาวอะไรนะเห็ดตับเต่าขาวเอาเหรอป้าลองเสิร์ชดูแล้วใช่ไหมเออโอ้ยน้ำเหลืองหมดพี่ภูต้องหัวเราะขี้ปลานี่อะไอ้น้ำปลามันทำมาจากน้ำมันตับน้ำมันนี่คืออะไรนะเห็ดตับเต่าขาวสรุปคือเห็ดตับเต่าขาวใช่ไม่ใช่เห็ดอะไรนะไม่ใช่เห็ดเมาอย่างที่เธอคิดนะคะว่าแต่ก็คือกินได้ใช่ไหมกินได้สิจริงเหรอใช่น้องไม่ตายนะเออจะมาตายยังไงกินให้ดูก่อนเลยคือห้ามเมื่อกี้มะนาวส่วนตัวนี้เป็นมะกรูดอุ้ยดอกหญ้านะคะใครไม่เคยเห็นดอกหญ้าตายแล้วดอกหญ้าสวยมากนานแล้วนะไม่ได้แบบนี่ค่ะเนี่ยเขาเรียกดอกหญ้าเพื่อนๆจ๋าใครไม่เคยเห็นดอกหญ้า
เราเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะด้วยความที่โตมาจากตอนเป็นเด็กๆเราอยู่อีสานเนาะอยู่กับตากับยายที่บุรีรัมย์ก็จะเห็นดอกหญ้าบ่อยมากเวลาเดินไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเดินไปโรงเรียนก็จะผ่านทุ่งนาผ่านอะไรเงี้ยก็จะเจอดอกหญ้าเห็นไหมดอกหญ้าสวยมากรู้แต่ว่าอันนี้ดอกหญ้าส่วนอันไหนหรออันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรอันอยู่ดีมันขึ้นมาหรอต้องถามกูรูผู้รู้ข้าวโพดที่เอามาไว้นี่คืออะไรให้มันชื้นแล้วเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่มันชื้นกล้วยไม้มันชอบความชื้นเฮ้ยใบปูข้าวโพดมันงอกออกมาเอ็งดูดิเนี่ยมันเป็นข้าวโพดงอกมันเดี๋ยวเราไปฝังดินก็ได้มันจะได้เป็นต้นรออะไรอ่ะข้าวโพดข้าวโพดมันงอกมาไหมก้นรากมันนะทุกปักเลยอันนี้มะนาวนะคะที่บ้านก็คืออยู่ได้แบบว่าก็พอรอดไม่อดหรอกเพราะว่าก็มีอาหารการกินนะคะนี่ใบมะกรูดนะมีใบมะกรูดมีต้นมะกรูดใบมะกรูดมีต้นมะกรูดมีพริกนะคะเพื่อนๆนี่นะให้ดูพริกอันนี้คือพริกที่บ้านที่เราปลูกนะหลังเล็กๆแต่ว่าอุดมสมบูรณ์นะคะต้องบอกก่อนอย่างนี้คือบ้านเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาใส่อย่างงี้เลยนี่เป็นพริกเนี่ยค่ะเราก็จะมีพริกกินนะคะมีต้นนู่นต้นนี่มีต้นข่าอันนี้ตะไคร้นะคะอันนี้ปลูกตะไคร้เอาไว้นะคะก็จะมีต้นตะไคร้อ่ะมีต้นอะไรอีกชะอมอุ้ยพี่ภูชะอมดูสิเมื่อก่อนป้าๆจะปลูกยี่หร่าใช่มั้ยพี่ภูตรงเนี้ยยี่หร่าตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ต้นอะไรลูกโอ้ปิดน้ําไอ้เผือกเนี่ยนะเผือกที่มีหัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราปลูกเอาไว้มันก็คงจะมีหัวให้เรากินอยู่ข้างล่างลายหัวน่ะใช่ไหมลายหัวเต็มเลยก็ขุดเอาหัวมันกินได้นะคะอันนี้สำหรับเผือกนะคะนี่ก็จะเป็นต้นพี่ภูอันนี้ตะไคร้แล้วก็มีต้นอะไรที่กินกับลาบอ่ะอันเนี้ยก็เรียกใบต้นอะไรนะ